ครับเป็นอดีตประธานนะครับแล้วก็ตอนที่ผมมาเป็นประธานเมื่อคราวที่แล้วนะฮะมาชิกก็เหลืออยู่14ท่านนะฮะจาก19นะครับพอผมมาเริ่มเป็นก็19ท่านนะฮะแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะให้ได้25นะครับเนื่องจากวิกตอรี่เนี่ยตั้งชัปเตอร์มา5ปีแล้วยังไม่เคยถึง25เลยนะฮะก็ยังไม่ได้นะครับสมัยนี้ประธานหนูก็ยังทำไม่ได้นะครับสิ่งที่เรียนรู้ก็คือว่าอย่างแรกเลยเรารันแบบวันนันโชไม่ได้นะครับแล้วก็เราจะเป็นจะต้องให้ทุกคนในกลุ่มเนี่ยตระหนักถึงการเข้าระบบจริงๆในหน้าที่ของตัวเองนะฮะซึ่งสมัยหน้านะครับประธานใหม่ผมเนี่ยเราก็วางแผนนะฮะแต่ก่อนเราไม่มีการวางแผนระยะยาวนะฮะตอนนี้เราก็เริ่มที่จะวางแผนทั้งระยะสั้นนะฮะแล้วก็ระยะยาวไปพร้อมกันนะครับโดยที่เน้นในเรื่องของการให้ทุกคนนะครับตระหนักของในเรื่องของการเข้าระบบให้มากขึ้นครับอันนี้คือสิ่งที่ในตัวค่ะขอบคุณมากค่ะ